เป็นดราม่าที่เมาส์ข้ามสัปดาห์ก็ยังไม่จบกับปมนางเอกกันซีนกันกลางงานอีเวนต์หลังจากที่ใหม่ดาวิกาได้เชิญเหล่านางเอกแก๊งมอม้ามิ้นท์ ชาลิดามิวนิษฐาและมากกี้ราศีที่มาออกรายการพูดถึงประเด็นการแย่งซีนในการเดินแบบงานหนึ่งก่อนจะเกิดดราม่าขึ้นและมีการขุดคลิปงานดังกล่าวและเรื่องก็บานปลายก่อนจะโยงมาถึงนางเอกสาวเบลล่ารานีว่าจะใช่คนที่นางเอกแก๊งมอม้ากล่าวถึงหรือไม่ซึ่งทางมากกี้ราศีก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวคนแรกว่าคนนั้นไม่ใช่เบลล่ารานีอย่างที่หลายคนคิดและตัวเธอก็ไม่เคยมีปัญหากับเบลล่ามาก่อนทั้งในอดีตปัจจุบันก่อนที่ใหม่ดาวิกาจะออกมาขอโทษถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นหลังจากที่คอนเทนต์ดังกล่าวสร้างความไม่พอใจและไปกระทบจิตใจของหลายคนพร้อมประกาศยุบรายการเพื่อนใหม่และจะเก็บเรื่องราวที่เกิดขึ้นจำไว้เป็นบทเรียนต่อไปก่อนที่พิธีกรชื่อดังอย่างหนุ่มกรรชัยจะหยิบประเด็นดังกล่าวมาพูดถึงในรายการข่าวใส่ไข่ด้วยเช่นกันซึ่งในตอนหนึ่งหนุ่มกรรชัยมดดำและรถเมย์ก็ได้พูดถึงเรื่องดราม่าแย่งซีนว่าเป็นเรื่องที่มีมาทุกยุคทุกสมัยทั้งวงการบันเทิงยันวงการนางงามเอาตะปูใส่รองเท้าบ้างก็มีมงกุฎลงหัวแล้วดึงออกมาก็มีก่อนจะเล่าต่อว่าสมัยก่อนเตรียมชุดนี้ไปไว้ให้คนนี้อีกคนเข้ามาก็เอาชุดนี้ไปใส่เลยคนที่เตรียมไว้ให้ก็อ้าวชุดฉันอยู่ไหนก็มีมาแล้วซึ่งมดดำก็พูดเสริมขึ้นมาว่าชีวิตจริงสนุกกว่าในละครนี่ยังเด็กๆเมื่อก่อนถึงขั้นต้องแยกห้องกั้นผ้ากันเลยด้านหนุ่มกรรชัยก็พูดต่อว่าย้อนไปยุค 90 ก่อนหน้านั้นก็มีโอ้โหมันเรื่องนี้เด็กๆมีมาหมดทุกอย่างจริงทั้งเอาชุดเอารองเท้าไปซ่อนแม้กระทั่งหลอกผีกันพร้อมทั้งย้อนวีรกรรมสมัยก่อนของสองนางเอกดังที่ฟาดฟันกันกลางกองว่าเชื่อไหมเวลาเข้าฉากละครด้วยกันระหว่างนางเอกเล่นประกบกันคนนึงบางทีถ้าพลาดเขาจะมีกล้องยืนบังไฟให้ไฟไปพาดเงาคนข้างหลังมันไม่ใช่แค่การชิงตำแหน่งในการยืนเหมือนตอนนี้เวลานางเอก2คนสู้กันประกบกันก็จะมีไฟส่องมาจะมีนางเอกคนนึงเดินไปบังเพื่อให้เงาตัวเองไปพาดผ่านนางเอกอีกคนนึงให้หน้าดำกว่ากูเป็นอย่างนี้เลยนะเมื่อก่อนยิ่งกว่านี้เยอะรถเมย์ก็เคยเจอก่อนที่รถเมย์จะพูดต่อว่าตัวเองนั้นเจอแค่เรื่องชุดเสื้อผ้าเฉยๆบางทีเขาอยากใส่ชุดนี้ซึ่งเป็นชุดเราหนุ่มกรรชัยก็พูดต่อว่ายุคนี้เป็นยุคที่จิบแล้วขี้เล็บมันมีอะไรที่ซ่อนอยู่ใต้พรมเยอะมากแน่นอนว่าเรื่องนี้ทำเอาขาเมาส์ขาเผือกแทบจะไม่ได้หลับไม่ได้นอนรีบหาข้อมูลด่วนๆว่าสองนางเอกที่หนุ่มกรรชัยเมาส์นั้นหมายถึงใครกันแน่และต่างรอหัวหน้าห้องคนดีออกมาใบ้อักษรย่อหรือไม่ก็เฉลยออกมาหน่อยแต่ดูทรงแล้วงานนี้ก็น่าจะแอบยากพอสมควรเพราะถ้าไม่ใช่คนในวงการหรือคนในเบื้องหลังออกมาพูดก็คงไม่มีใครรู้แถมเรื่องที่เกิดขึ้นก็นานมากแล้วทั้งยังเกิดในช่วงที่กล้องหรือโซเชียลยังไม่บูมขนาดนี้อีกด้วยข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า 19 ล้าน follower อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram YouTube และ TikTok ค่ะและตอนนี้นะคะแฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ